สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เปิ้ลอยู่ที่ Edmerson Station นะคะข้ามฝั่งมาตรงข้ามนะก็จะเป็น Edmerson Square นะคะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆนะไปเดินเล่นในห้างนะไปดูนะว่าข้างในห้างมีอะไรบ้างนะคะตามเปิ้ลไปเลยค่ะว่าตรงข้ามนะข้าม Station เนี่ยมีอะไรบ้างนะห้างที่เปิดมาไม่นานนี้นะคะเปิ้ลจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะตามเปิ้ลไปเลยนะคะไปดูเลยค่ะว่าห้างมีอะไรบ้างนะคะตามไปเลยค่ะตรงนี้นะถ้าเราฝั่งตรงข้ามนะแบบเป๊ะกับจากสเตชันนั้นเดินมานะก็เรียกว่า East Street นะคะก็คือเป็นร้านค้านะแบบว่าเป็นร้านอาหารนะทั้งแถบนะคะข้างนี้นะคะก็จะมีโคกับมีอีเวนต์ซินีมาเลยนะคะแล้วก็มีขายเหล้านะก็จะส่องรอบๆแต่ว่ามีร้านอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นโอเปนคาเฟ่นะคะนี่ก็คือซ่อมรองเท้านะไฮโซมากกิ๊บเก๋มากเลยแบบว่าร้านใหญ่ไปเลยเท่เลยนะเบลเฮลชูเนี่ยเป็นร้านชูแล้วบรรยากาศค่อนข้างแดดแรงทีเดียวเลยนะอาจจะเปิ้ลพาอยู่ตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรแล้วค่อยย้อนเข้าไปดูในห้างนะคะอันนี้ก็เป็นขายทาเบโก้นะเป็นขายพวกบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะไฟแช็กอะไรเงี้ยค่ะที่จุดแล้วก็เป็นที่เขียบบุหรี่แล้วก็ว่าไปแล้วก็มีร้านจีนนะชื่อนูโดเดนเจอนูโดเดนก็มีอาโกโลอาโกโลก็คือเป็นร้านไก่ย่างก็มีบิสโตรตรงนู้นค่ะบิสโตรร้านของเฟเซอร์นะกำลังจะขึ้นนะติดห้างมากเลยข้ามถนนมาเป็นว่าน่าจะประมาณ3วิไหมเนี่ย3วิปุ๊บถึงเลยอ่ะเป็นแอเรียที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะป่าแต่ร้านนี้อ่ะเป็นร้านจีนแน่นอนดูจากทรงแล้วนะโอ้ยมี Black Render ช็อกโกแลตบาร์มาเปิดตรงนี้ด้วยนะคะเข้าไปในห้างเนี่ยก็มีทุกอย่างจริงเลยค่ะของกินจะเยอะมากอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์เอเชียไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินนะคือของเอเชียเยอะมากๆเลยนะคะน่าเดินหน้าดูราคาผักโอ้ราคาผักแถวนี้ถูกอ่ะถูกกว่าฝั่งที่เปิ้ลอยู่นะปัจจุบันคือฝั่งเซานะแต่เปิ้ลซื้อบ้านแถวนี้ก็ไม่กี่ปีก็คงจะย้ายมาแถวนี้ค่ะตรงนี้ซูชิฮับด้วยดูต้นโคอันนี้ก็ร้านขายเนื้อนะคะจะไปดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านขายเหล้าใช่ไหมอันนี้ก็มีซ่อมแล้วก็ขายเคสมือถือด้วยก็สองเคสนี่มึงดูหน้าตาน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยเดี๋ยวขากลับจะมาซื้อไปให้ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กชอบกินเคสเคร้านนี้ดังนะอันกลางขายเครื่องครัวใช่ไหมอันนี้ร้านแคนดี้โอ้ถูกใจเด็กๆที่สุดร้านเสื้อผ้าอุ๊ยอันนี้สวยจังเลยอ่ะไอ้ที่ชั้นวางมันสวยจังเลยดูดีจังร้านขายตกแต่งบ้านเสื้อผ้าสวยจังนะอันนี้เราก็มาอีกฝั่งของตึกแล้วนะคะฝั่งนี้มีอะไรกีฬาอันนี้ก็เป็นร้านซ่อมเสื้อผ้านะร้านเสื้อผ้าฝั่งนี้จะเป็นแนวเสื้อผ้าเป็นหลักนะคะฝั่งโน้นจะเป็นแนวของกินเป็นหลักเนาะแต่ก็มีของกินบ้างปะปายนะที่นี่เหมือนจะมีร้านแบบขายของตกแต่งบ้านเยอะนะคะเขาอาจจะชอบตกแต่งบ้านกันนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นให้เด็กนะเดี๋ยวจะพาไปดูสองมากไม่ได้นะจะเล่นเด็กไปดูที่อื่นกันดีกว่า
ถึงเวลากลับบ้านแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ
ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ